ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร่ทิพย์ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เปรี้ยวปากชวนหลบฝุ่นหนีความวุ่นวายมาสูดโอโซนสดชื่นสดชื่นที่นี่เลยโอโซนใกล้กรุงบางกระเจ้าสมุทรปราการค่ะที่กินที่เที่ยวแลนด์มาร์คใหม่ๆเพียบแบบนี้ไม่พลาดต้องมาอัปเดตกันแล้วล่ะค่ะชื่อคอยทำอะไรไทยเค้กเหรอเธอก็เหมือนโยคะท่าต้นไม้ไงเนี่ยดูชุดเราใส่สิแล้วก็ต้องทำท่าต้นไม้นี่ไงเป็นยังไงเนี่ยทำไมให้สวัสดีคุณผู้ชมดีกว่าคุณผู้ชมมาละสวัสดีครับเปี๊ยกปากมาแล้วนี่และวันนี้นะครับวันหยุดบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมมาไม่ใกล้ไม่ไกลที่บางกระเจ้ามาทีไรก็ฟินทุกทีเพราะมาใกล้มากเลยนะครับแค่ไม่ถึงชั่วโมงข้อดีของที่นี่คือพื้นที่สีเขียวเยอะมากเราจะรู้สึกเหมือนแบบเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆแต่จริงมันใกล้นิดเดียวเองแล้วคุณจอยครับถ้าคุณหยิบมือถือขึ้นมาแล้วคุณเซิร์ชบางกระเจ้าตอนนี้นะคุณจะได้คนพบว่าโอ้โหมีที่ท่องเที่ยวมีที่ต่างๆให้เราไปเช็คอินอีกเยอะแยะมากมายเลยก็คือจอยเซิร์ชแล้วไงแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของที่นี่เลยค่ะคือที่ที่เราอยู่นะคะอาร์ทราวิลล่าเพราะที่นี่นะคะเขาเป็นที่พักมีร้านอาหารที่แบบอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็เนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยอาร์ทรานะครับก็คือหมายถึงว่าอาร์ทก็คือศิลปะทราก็เหมือนทาราแม่น้ำเนี่ยครับก็คือเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตริมแม่น้ำนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เต๋อเราอยากจะสำรวจที่นี่แล้วเพราะเขาบอกว่ามีมุมถ่ายรูปแบบซิกเนเจอร์เยอะมากโอ้โหจอยอะไรคุณวักน้ำอย่างตั้งใจแล้วทำไมไม่ตั้งใจอีกแล้วนะโอ้ที่นี่ต้องบอกว่าครบเครื่องเลยเนาะคือนอกจากจะมีวิวถ่ายรูปสวยๆแล้วนี่อาหารก็มาจัดเต็มด้วยครับโซนที่เราไปถ่ายรูปกันเมื่อสักครู่นะครับเป็นโซนท่าเรือชุมชนด้วยค่ะอ่ะมาว่ากันที่อาหารบ้างดีกว่าครับคุณจอยเริ่มต้นตักกันไปแล้วปลากระพงทอดน้ำปลานะคะแล้วก็ยำมะม่วงอันนี้เขาจะใช้เป็นแบบมะม่วงน้ำดอกไม้ปลากระพงก็คือจะมีความแบบเค็มความเปรี้ยวความหวานกำลังดีเลยคือมานั่งกันทั้งครอบครัวสั่งทานกันได้สบายเลยแชร์กันส่วนนี้ครับเมนูโปรดของผมครับกุ้งซอสมะขามนั่นเองซึ่งกุ้งเขาใช้กุ้งแม่น้ำนะครับนี่ก็ไซส์ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็เอาไปทอดคือรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยครับกุ้งมีความแบบแป้งข้างนอกอ่ะมันจะมีความกรอบๆอยู่ฮะแล้วก็มีรสชาติแบบเหมือนแบบกำลังดีเลยแล้วข้างในกุ้งก็จะสดมากตัวเด้งๆอร่อยอ่ะนั่นอะไรดูไหมฮะยำสามกรอบเหรอยำสามก๊กนี่ชื่อเท่ไหมจริงๆก็คือยำสามกรอบนั่นแหละครับมีตั้งชื่อเป็นกิมมิกเนาะมีกระเพาะปลามีปลาหมึกกรอบมีถั่วยำส้มเป็นไงบ้างเขาครบรสถือนะมีความแบบเผ็ดร้อนแล้วก็รสชาติแบบมันหวานหวานเปรี้ยวๆกำลังดีอร่อยคือที่นี่อะชิลเนาะแต่ว่าคือเขาอยู่ใกล้กรุงเทพคือเราขับมาแค่นิดเดียวเนาะอย่างเสาร์อาทิตย์ก็สามารถจะแบบมาค้างแค่คืนเดียวแล้วก็มาแบบอยู่กับธรรมชาติปั่นจักรยานเล่นๆมาดูวิวแม่น้ำมาทานข้าวจริงเพลินนะคือมาเติมพลังช่วงเสาร์อาทิตย์ถือว่าเวิร์กมากนะขับมาชั่วโมงเดียวเองโอ้โหอิ่มอร่อยกันไปมากเลยครับสำหรับแฟนๆรายการเปรี้ยวปากนะครับมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะครับเข้าไปร่วมสนุกครับใน Facebook เปรี้ยวปากครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าเมนูไหนเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดนะครับลุ้นรับวอเชอร์อิ่มฟรีนะครับ2รางวัล นะครับมาทานที่ร้าน Astra Villa แห่งนี้เลยครับถ้าเกิดว่าใครอยากมาพักที่นี่นะคะก็บอกเลยค่ะว่าเป็นแฟนเปรี้ยวปากจะได้รับส่วนลด 50% จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะโอ้โหเฮ้ยขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณครับเรียนมาแล้วครับอะไรคะเนี่ยเป็นลูกจากลอยแก้วครับลูกจากลอยแก้วเหรอครับลูกจากจากริมแม่น้ำเราเนี่ยเก็บมาตรงนี้เลยใช่ไหมคะมาทำโอ้ดีจังเลยอ่ะน่าจะเหมาะนะทานน่าจะสดชื่นนะครับครับเชฟอาหารอร่อยมากครับครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับทางทีมงานครับวันนี้นะครับผมก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักนะครับมามอบให้กับเชฟเพื่อเพิ่มความอร่อยด้วยครับขอบคุณครับเชฟขาฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยค่ะทางผู้ชมรายการนะครับฝากร้านอาร์ทาวิลล่าไปเลยนะครับอยู่ที่ซอยพระจึง57ครับหลังวัดวังกระบัวครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเชฟครับทั้งของหวานไหมอยากลองชิมอ่ะโอ้โหนี่ลูกจากแต่ไม่อยากจะจากไปเลยเนาะใช่ไหมชิล
อุ๊ยเต๋อเดี๋ยวก่อนเห็นลูกจ้าเราแบบนึกเมนูเจ๋งๆออกเลยเต๋อต้องจับตาดูให้ดีคุณผู้ชมด้วยนะคะกับ Breakfast with Joy ค่ะนี่แหละค่ะลูกจ่าของดีเมืองบางกระเจ้านะคะก็เบรกฟาสต์วิจอยวันนี้ค่ะจะทำเป็นซุปลูกจ่าค่ะเพราะว่าเราจะใช้ความหวานของลูกจ่าแทนน้ำตาลนะคะก็เริ่มจากในนี้นะคะก็เป็นน้ำซุปค่ะที่เราใส่รากผักชีแล้วก็ซีอิ๊วลงไปแล้วนะคะแล้วก็มาเพิ่มความหอมของน้ำซุปเราด้วยขิงค่ะที่หั่นเป็นแว่นๆนะคะใส่เห็ดนะคะที่วันนี้เราใช้4ชนิดค่ะก็จะเป็นเห็ดชิตาเกะนะคะเห็ดหอมค่ะเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดหูหนูดำนะคะจะได้มีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันออกไปหลังจากที่ทุกอย่างแบบว่าสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่ต้มที่ฉีกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะใส่เป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆก็ได้นะคะหลังจากที่ทุกอย่างได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่แป้งมันลงไปเพื่อให้ซุปของเรามีความเหนียวเป็นเท็กเจอร์คล้ายๆกับกระเพาะปลานะคะกับซุปลูกจ่านะคะเมนูสุขภาพตอนเช้าๆกับเบสต้าดีจอยค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับนี่ค่ะยินดีค่ะจะว่าไปนะครับมาถึงบางกระเจ้านะครับเราจะไม่มาร้านที่คนบางกระเจ้าแนะนำไม่ได้เด็ดขาดต้องเป็นร้านนี้เลยครับข้าวหมกไก่บางมัดนั่นเองซึ่งร้านนี้เป็นข้าวหมกไก่ในตำนานเลยเพราะว่ามาเที่ยงหมดแล้วอุ้ยเร็วมากจริงไหมคะพี่โอ๋เราขายมากี่ปีแล้วคะ20ค่ะ20เข้าปีที่21อะค่ะเก่าแก่ตำนานจริงๆอะแล้วนี่เรามาแบบยังทันอยู่ใช่ไหมฮะยังทันอยู่ค่ะพี่โอค่ะที่เด็ดของเราคืออะไรคะถึงได้ขายดิบขายดีขนาดนี้อ๋อเราก็ทำให้มีคุณภาพอะค่ะลูกค้ามากี่ครั้งก็เหมือนเดิมเนี่ยคือตรงนี้ค่ะหนูอยากชิมแล้วหนูตักข้าวพร้อมเลยอะตักข้าวพร้อมเลยมีข้าวหมกไก่ทอดอ๋อนี่คือไก่ทอดไก่ทอดที่นี่อร่อยมากทุกโต๊ะที่มาคือต้องสั่งคุณเอาไก่ทอดไก่ผมไก่ทอดก็ได้ครับจะเอาไก่อันนี้ได้ไหมคะนี่เป็นไก่ต้มได้ค่ะนี่ไก่ต้มน่าทานเนาะเปื่อยน้องตักข้าวเร็วๆสิครับเปื่อยนุ่มเปื่อยนุ่มคุณไม่ใช่พนักงานนะคะคุณตักข้าวอยู่นี่ค่ะทำไมคุณตักข้าวได้ไม่สวยเลยอ่ะทานนี่สวยมาเลยค่ะผมเจียวอ่ะเห็นมีซุปด้วยใช่ไหมพี่โอ้ค่ะมีซุปทีเด็ดคืออะไรทีเด็ดมีซุปเนื้อซุปไก่ซุปหางวัวโอ้ซุปไก่นะซุปไก่ซุปไก่ซุปไก่สองพี่นะสองพี่แยกกันทานเผ็ดได้ไหมคะได้เลยค่ะชอบแซ่บพี่โอจาหนูอยากจะชิมไก่ทอดสักนิดอ๋อได้คุณเป็นแบบมิกซ์ไก่ต้มและไก่ทอดแล้วปกติกินสั่งผสมอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ลูกค้าก็มาแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าก็มาแบบนี้ตอบชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวผสมไปเลยไม่ค่ะเอามาเอาด้วยครับเอาด้วยในเมื่อคุณมาขนาดนี้ผมเอาด้วยเอาด้วยนี่มาใส่เจียวกรอบครับไปเราไปที่โต๊ะกันดีกว่าคุณจอยไปไปผมยกหยิบช้อนซ่อมช้อนซ่อมเลยสิคุณเอาช้อนซ่อมมาผมหยิบไปให้เนี่ยทำทุกอย่างเลยเนี่ยหอมมากเลยคือที่นี่ความพิเศษปกติแล้วข้าวหมกไก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วก็แบบหมกไก่แบบรวมกันไปเลยแต่นี่คือเขาแยกนะหุงข้าวทีนึงหมกไก่ทีนึงเพราะฉะนั้นข้าวก็จะแบบเหมือนไม่แฉะมากคือไปถามพี่โอ๋มาค่ะวิธีการทำที่คุณเต๋อพูดเลยค่ะคือเขาว่าจะเอาไก่ใช่ไหมคะไปหมักกับเครื่องเทศแล้วก็หมาไก่ก็คือต้มแล้วก็ตุ๋นพอต้มตุ๋นเสร็จใช่ไหมคะหมาไก่เสร็จค่ะเขาก็จะเอาน้ำน่ะไปหุงข้าวเพราะฉะนั้นในข้าวเนี่ยเขาก็จะมีพวกเครื่องเทศด้วยแล้วตัวไก่ก็จะนุ่มเพราะว่าเขาหมาเป็นชั่วโมงเลยอ๋อซึ่งกลิ่นเครื่องเทศก็จะไม่แรงเกินไปข้าวก็คือแค่หอมๆแล้วก็ไก่ทอดเขากรอบมากน้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะเต๋อโอ้น้ำจิ้มนี่ทีเด็ดเลยครับน้ำจิ้มเนี่ยจะไม่ค่อยหวานมากเขาจะเอาเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลนะครับไปเคี่ยวรวมกันหลังจากนั้นเนี่ยค่อยใส่พริกใส่ผักลงไปรสชาติไม่ค่อยหวานทานกับไก่นี่คือเด็ดเลยคือที่ชอบมากอีกหนึ่งอย่างคือซุปอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะคือซุปเขาอ่ะเป็นซุปไก่แต่เป็นซุปแบบแซ่บๆนะเหมือนเขาบุกพริกขี้หนูลงไปด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นซุปไก่ที่ไม่ใช่จืดๆมันจะมีความเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ด
หอมๆเนาะต่อเนาะคือสำหรับคนที่ทานเนื้อนะครับก็มีเมนูอื่นที่เป็นเนื้อด้วยข้าวหมกเนื้อก็มีซุปเนื้อก็มีซุปหางวัวก็มีแวะมาสัมผัสความอร่อยกันนะครับร้านหาไม่ยากเลยนะครับข้าวหมกไก่บางมัดนะครับตรงไปทางตลาดบางน้ำผึ้งนะครับร้านอยู่เยื้องๆกับซอยเพชรถึง23นั่นเองค่ะแล้วก็ร้านนะครับเปิด 7:00 นถึง 13:30 นแต่มีสิทธิ์หมดก่อนสูงมากเพราะฉะนั้นรีบมาทานกันเร็วๆแต่ว่าตอนนี้มีคนรีบมาแล้วค่ะที่จะมาแชร์เรื่องดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะกับน้องออนในช่วงเปลี่ยนปากอยากแชร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอช่วงนี้เนี่ยต้องเป็นกังวลกับฝุ่น PM 2.5 ค่อนข้างมากเลยใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยจะส่งผลถึงเด็กๆโดยเฉพาะในเรื่องของพัฒนาการไหมคะเนื่องจากว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีขนาดเล็กมากเล็กกว่าเส้นผมถึง25เท่าเพราะฉะนั้นมันสามารถจะแทรกซึมเข้าไปในจากเซลล์ผนังปอดเนี่ยเข้าไปในกระแสเลือดและไปสู่อวัยวะต่างๆของร่างกายเราได้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายก็หลั่งตัวสารเคมีออกมานะคะเสร็จแล้วก็เกิดการทำลายมันก็ไปทำลายเซลล์ของเราด้วยที่สำคัญคือในเด็กเนี่ยมันมีส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของสมองเด็กได้ทำให้เด็กเนี่ยบางทีก็พบว่าสมาธิแย่ลงความจำแย่ลงการควบคุมอารมณ์ก็แย่ลงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็แย่ลงเช่นกันแล้วก็อาจจะพบว่ามีปัญหาการได้ยินหรือการพูดการป้องกันนะคะตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็คือว่าเราหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีฝุ่นหนาแน่นถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นเราก็อยู่ในบ้านถ้าในบ้านเราก็ต้องไม่สร้างสิ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าเราต้องออกไปนอกบ้านจริงๆเราก็ใช้หน้ากากที่มีการป้องกันในระดับ N95 วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆสำหรับข้อมูลด้วยค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gasอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ต้องมาสูดโอโซนให้เต็มปอดกันที่บางกระเจ้าที่นี่เลยค่ะดีโอโซนบางกระเจ้าคาเฟ่และที่พักบรรยากาศร่มรื่นเดินชิลชมสวนจิบกาแฟเคล้าบรรยากาศสีเขียวบอกเลยว่าเลิศชิลขนาดนี้อิจฉา2พิธีกรของเราจริงๆลมลื่นเนอะอากาศก็ดีชิลมากอ่ะอ้าวแน่นอนเพราะว่าเราเนรมิตที่นี่เป็นส่วนหลังบ้านเพื่อพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะมันจะมีความสดใสความลมลื่นความแบบเจอมาเจอเจ้าของตัวจริงดีกว่าอุ้ยอ้าวอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยค่ะเขาแอบว่าเป็นส่วนบ้านเขาค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับนิดนึงนี่ครับแนะนำคุณผู้ชมนะครับว่าที่นี่นะครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่บางกระเจ้าเลยที่ควรจะมาเป็นอย่างยิ่งครับดีโอโซนบางกระเจ้านั่นเองเรามาสูดโอโซนให้เต็มปอดที่เลยใช่ครับคุณจอยลองเช็คก็บอกอากาศดีมาก88ที่นี่อากาศฝุ่นน้อยมากจริงๆนะครับที่นี่จะมีความชื้นของอากาศมากกว่าข้างนอกโอ้เพราะว่ามันมีร่องสวนเยอะที่นี่และอีกอย่างนึงเราแม่น้ำเราล้อมรอบครับเราก็เป็นกระเพาะหมูปอดของคนกรุงเทพเนาะครับผมมีความแบบเย็นสบายมีลมมีอะไรเนาะอากาศก็ดีที่สวนของเรามีอะไรบ้างอะคะเฮเล็อ๋อตอนนี้สวนของเราก็จะเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็มีพาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นได้โอ้ได้เหรอครับดีนะครับผมพามาพักผ่อนบางคนก็มีหมอนมาก็มานอนเล่นอ๋อก็คือพาตัวเองมาก็ได้ไม่ต้องพาน้องหมาน้องแมวไปครอบครัวได้หมดคือหมอนมาค้างที่เลยเหรอคะไม่ฮะมานอนพักได้หมดเอามานอนเล่นไม่ใช่ว่าอ๋อคือค้างคืนไปเลยก็ได้แต่ถ้าจะนอนพักจริงก็มีโฮมสเตย์ด้วยมีครับมีครับผมมีครับแต่ว่าจริงๆแค่มานั่งเฉยๆก็ชิลสบายมากเลยมาพักผ่อนเราอยากให้มาเป็นระบบครอบครัวครับค่ะมาเป็นครอบครัวทั้งคนทั้งสัตว์มาได้เลยเราเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตอนนี้คนจะเยอะมากค่ะดีค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตแบบเดินชมสวนหน่อยได้ไหมคะว่ามีโซนไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมข้างบนเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดข้างบนทีอันนี้ก่อนเลยนะอยากขึ้นมากเลยคือทำสวยมากเนาะเดินครับโอ้ยโอ้ยข้างบนก็มีลมด้วยเนาะชอบอ่ะข้างบนมันดูมุมมองแบบสวยเนาะโอ้ยอย่างนี้ที่มาที่ไปของการสร้างที่นี่ขึ้นมาคืออะไรครับคือเราอยากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่นี่ไว้ครับเป็นเอกลักษณ์ของคนบางกระเจ้าค่ะอันนี้เราก็จะมียอเห็นไหมฮะเรามียอด้วยไปจับปลาอย่างเงี้ยไว้จับปลาครับจับปลาได้นะซึ่งทำยังใช้ได้อยู่จริงด้วยยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่แต่ในนี้ไม่มีปลาใช่ไหมคะมีครับมีมีด้วยมีครับค่ะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ที่นี่เมื่อก่อนน่ะจะเป็นร่องสวนส่วนมากนะฮะแล้วก็ปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ครับค่ะแต่ตอนนี้คือน้ำทะเลมันเข้ามันเลยปลูกได้ยากขึ้นค่ะเราก็เลยมาอนุรักษ์เรื่องธรรมชาติให้คนได้เข้ามาเที่ยวมาชม
ดีกว่าอ๋อคือเมื่อก่อนเหมือนที่นี่ปลูกเขาจะเหมือนปลูกกล้วยไม้ใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องกล้วยไม้จะมีพันธุ์นึงชื่อพันธุ์เพชรหึงค่ะมันชื่อเดียวกับถนนนะฮะกล้วยไม้เยอะจริงๆเพชรหึงเยอะใช่ที่นี่เมื่อก่อนเขาจะปลูกกล้วยไม้ด้วยครับส่งออกก็แปลว่าที่อื่นถ้าเกิดไม่อนุรักษ์ไว้มันก็จะไม่มีลักษณะเป็นท้องร่องแต่นี่คือพี่เล็กก็แบบทำให้เป็นท้องร่องทำให้ยังมียอที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่อยู่ใช่อยากให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวไงมาเที่ยวมาชมอัตลักษณ์ของคนบางกะเจ้าในสมัยก่อนแต่ตอนนี้หนูอยากไปพายเรือแล้วว่าได้ครับไปพายเรือเลยไหมผมเป็นผู้ชายต้องพายเรืออยู่แล้วเออป่ะคุณจะยิงเรือล่ะตามสบายครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับป่ะนี่ไงที่ไปนี้ยอฉันยอเธออยู่รออากาศดีมากเลยเนาะจริงเราจะสูดอากาศบริสุทธิ์ให้หมดบางกระเจ้าเลยจอยอากาศเหลือไว้คนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าเอาไปคนเดียวคือที่นี่นะครับนอกจากจะมีกิจกรรมพายเรือแบบที่เราทำนะเนี่ยกิจกรรมถ่ายลงถ่ายรูปเนี่ยมีโฮมสเตย์ด้วย มีที่พักด้วยอยู่ด้านบนจอยและข้างบนคือสวยมากน่าชั้นสองเนี่ยหรอถ่ายด้านบนชิลมากบรรยากาศน่าไปพักมากไม่แพงด้วยนะ4คน 2,500 ค่ะแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยรับรองว่าชิลใช่ดีดีอุ้ยน้ำเป็ดจอยเป็ดกลัวจอยแบบเลือกลากเลยเป็ดเนี้ยอุ้ยที่นี่ดีเนอะมีทั้งแบบกิจกรรมมีร้านกาแฟมีโฮมสเตย์มีอาหารด้วยครบมากก็คือเติมพลังเต็มปอดแล้วก็มาเติมพลังเข้าสู่ร่างกายกันด้วยนะมีข้าวเคิร์ฟซึ่งส่วนใหญ่กับข้าวที่นี่ก็จะเป็นเหมือนอาหารที่ทานง่ายๆนะทานไปเขากับบรรยากาศไปชิลมากเนาะอาจารย์เดียวส้มตำข้าวผัดกะเพราอะไรเงี้ยดีเนาะมีไก่ท่องไก่ทอดส้มตำโอ้แต่ส้มตำก็ปลาดูข้าวดูดี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 คือแบบว่าอาหารเขาเป็นจานเดียวง่ายๆแต่อร่อยนะคือส้มตำคือแซ่บเลยอ่ะข้าวผัดก็คือผัดแบบเหมือนเอาคุกเขาเลยรสชาติเข้มข้นดีแซ่บอ่ะปูดีปลาดีนะกะเพราก็อร่อยนะเหรอๆอ้าวกะเพราของเราไม่ใช่เหรออืมขโมยไงแซ่บดีมีทั้งของกินเล่นแล้วของกินจริงจังเลือกได้ครับเปิด9โมงเช้าปิด6โมงเย็นค่ะชิวๆเลยใช่ครับแถมไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยมาแวะมาชิวๆกันได้เลยสบายมาเติมพลังเนอะเราแบบทำงานมาเหน็ดเหนื่อยอยู่ในเมืองหลวงก็แบบอากาศมลพิษแล้วก็แวะมาที่นี่ที่ดิโอโซนก็มาเติมพลังเข้าสู่ร่างกายกันซึ่งถ้าใครที่อยากจะแวะมานะครับก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองกรุงเลยนะครับที่ดิโอโซนบางกะเจ้านะครับอยู่ที่ซอยเพชรหึง26ครับเข้าซอยประมาณ100เมตรอยู่ซ้ายมือเลยหรือถ้าใครอยู่แถวบางนานะครับโอ้สะดวกเลยครับก็ไปที่ท่าเรือวัดบางนานอกนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามฝั่งมาที่ท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอกเลยก็จะเจอเลยที่นี่ค่ะที่นี่เขาอยู่ใกล้ตลาดบางน้ำผึ้งนะคะจริงๆสามารถไปเที่ยวตลาดแล้วแวะมานี่หรือพักนี่แล้วไปเที่ยวตลาดก็ได้ด้วยใช่ครับวันหยุดแบบนี้นะครับใครที่แบบเหมือนแบบอยากเติมพลังเนอะก็มาเปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้กลายเป็นวันหยุดสุดชิลได้แบบพวกเรานะครับแวะมาเที่ยวมาเติมพลังกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปรี้ยวกับเราครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเต๋อเราชอบที่นี่มากจริงๆอ่ะเต๋อไปสืบสิว่าที่ข้างๆเขาขายไหมเราเหมือนในหน้าขายที่แล้วตอนเนี้ยแต่เราอยากว่าจริงๆเนี่ยข้างๆเปรี้ยวปากเสาร์หน้าชวนกินรอบโลกกับมิ้นท์ไอโรมอโลนเปิดประสบการณ์ครั้งแรกด้วยอาหารภูฏานฟินกับแกงอินเดียสไตล์โฮมเมดปิดท้ายด้วยอาหารสัญชาติจอร์เจียสนุกแน่นอนค่ะ